Battle ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลนะคะวันนี้นะคะเรามา Battle กันที่นี่ค่ะที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะไปหาผู้ท้าชิงที่มาตอบคำถาม Battle กับเราได้เลยลุยเลยค่ะและกติกาเกม Battle ของเรามีอยู่ว่าให้ทั้ง2คนก็ได้ให้ถูกใจที่มากที่สุดคนนั้นจะมีสิทธิ์ตอบคำถามแบทเทิลก่อนคนโสดมีไหมพี่จะพาไปกินตับ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 โอปันกังนัมสไตล์กังนัมสไตล์โอป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 คือต้องบอกว่าอันนี้ตัดสินใจจริงเพราะว่าเก่งทั้งสองคนเลยแต่คนที่ถูกใจเนาะกำลังมาแรงติดตามคำถามแบทเทิลกับเราก่อนนะคะแล้วคำถามแบทเทิลของเรามีอยู่ว่าถ้าตากแดดจนหน้าไหม้ให้ใช้ผ้าเย็นประคบทันทีจะช่วยทุเลาอาการได้จริงหรือไม่และคนที่มีสิทธิ์ตอบคำถามก่อนก็คือน้องเนทค่ะจริงหรือไม่คะเนทว่าไม่จริงอะค่ะไม่จริงเหรอเพราะอะไรอะอย่างโดนแดดมาร้อนๆนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาผ้าเย็นมาประคบปุ๊บหน้ามันจะปรับสภาพไม่ทันหน้าไหม้ไวยิ่งขึ้นมาฝั่งนี้บ้างท็อฟฟี่ว่าไงนะจริงหรือไม่จริงคะท็อฟฟี่ว่าจริงค่ะต้องประคบไปเลยเพราะว่าเรากำลังร้อนๆอยู่เราจะได้แบบรู้สึกว่ามันสดชื่นและฟื้นสภาพเร็วค่ะโอ้โหถ้าอยากรู้ว่าใครจะชนะนะคะต้องไปถามคนนี้ค่ะคุณหมอโอค่ะถ้าตากแดดจนหน้าไหม้ให้ใช้ผ้าเย็นประคบจะช่วยทุเลาอาการได้จริงหรือไม่คะคุณหมอโอจริงค่ะจริงนะคะท็อฟฟี่ตอบถูกทำไมคะคุณหมอการไม่แดดเนี่ยเป็นอาการที่มีรอยแดงบนผิวชั้นนอกหรือที่เราเรียกกันว่าซันเบิร์นจริงๆเนี่ยถึงแม้จะดูอาการไม่ค่อยรุนแรงเนี่ยเราก็ควรรีบดูแลทันทีเราใช้เป็นผ้าห่อน้ำแข็งนะคะหรือว่าเป็นผ้าเย็นฉุกน้ำเย็นเนี่ยประคบทันทีหลังที่มีอาการแสบหน้าจะช่วยบรรเทาได้ถ้าสมมติว่าอาการเหล่านี้เนี่ยทำแล้วยังคงมีอยู่เนี่ยก็แนะนำให้เข้ามาใช้บริการทรีทเมนต์นะคะทางเราก็จะมีตัวที่เรียกว่าไฮโปอัลเลอร์จิกทรีทเมนต์เป็นการปั่นเฟชเชียลเย็นเพื่อบรรเทาอาการทำไมมากเกินไปเห็นว่าไม่ดีละควรจะปรึกษาคุณหมอดีที่สุดนะคะโอ้โหอย่างนี้เราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะคะนั่นก็คือน้องท็อฟฟี่นั่นเองค่ะและผู้ชนะของเราน้องท็อฟฟี่นะคะก็รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทไปเลยค่ะน้องเนทก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่ารับของรางวัลปลอบใจมูลค่า 3,000 บาทไปเลยค่ะรวมถึงทั้ง2คนนะคะก็รับกิฟต์เซตจากนิติพลคลินิกไปด้วยค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปแบทเทิลกันที่ไหนอย่าลืมติดตามกับ Beauty Battle สนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้